นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยและชาวไทยที่ผู้กำกับไทยชื่อดังระดับนานาชาติวัย42ปีอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลได้รับรางวัลฟุกุโอกะไพรส์ซึ่งเป็นรางวัลที่เทศบาลเมืองฟุกุโอกะมอบให้คนหรือองค์กรต่างๆในเอเชียที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและในปี2013นี้อภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลได้รับรางวัลฟุกุโอกะในสาขาภาพยนตร์ซึ่งทางคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบต่องานของอภิชาติพงศ์ว่าภาพยนตร์ของเขามีแนวทางเป็นตัวของตัวเองในการหาแนวทางการเล่าเรื่องใหม่ๆโดยผสมผสานกับเรื่องเล่าพื้นบ้านตำนานและความทรงจำของบุคคลภาพยนตร์เรื่องเด่นของอภิชาติพงศ์คือเรื่องลุงบุญมีระลึกชาติที่นำเรื่องราวของความทรงจำเกี่ยวกับตำบลนาบัวจังหวัดหนองคายในยุคที่รัฐทำสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์มาผสมผสานกับคติความเชื่อในเรื่องการระลึกชาติซึ่งงานชิ้นนี้เคยไปไกลถึงคว้ารางวัลใหญ่ระดับโลกอย่างปาล์มทองคำที่เทศกาลหนังเมืองคานประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี2010มาแล้วและเมื่อปีที่แล้วอภิชาติพงศ์ได้ปล่อยภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาอย่างแม่โขงโฮเทลก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแม่น้ำโขงนอกจากนี้ผู้กำกับภาพยนตร์คนนี้ยังเป็นหนึ่งในผู้ร่วมรณรงค์ในกลุ่มฟรีไทยซินีมาปลดแอกหนังไทยรณรงค์เพื่อให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551ซึ่งค่อนข้างจะจำกัดสิทธิของคนทำหนังในประเด็นของการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์สำหรับรางวัลฟุกุโอกะซึ่งจัดพิธีรับมอบมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1990มีคนไทยเคยได้รับรางวัลนี้จำนวน6คนด้วยกันนั่นคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมชหม่อมเจ้าสุภัทรดิษฐ์ดิษกุลนิธิเอียวศรีวงศ์อาจารย์ถวัลย์ดัชนีรองศาสตราจารย์ศรีศักดิ์วัลลิโพดมและชันวิทย์เกษตรศิริจนมาถึงอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลซึ่งเป็นคนที่7ที่ได้รับรางวัลนี้ทีมข่าวบันเทิงมติชนทีวีรายงาน